สรุปข่าวประจำช่วงเย็นในวันนี้จะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเรามาดูกันนะครับรายการต่อไปนี้เป็นเพียงการนำเสนอในเรื่องของข้อมูลข่าวสารไม่ได้มีเจตนาในการชี้นำชักชวนหรือว่ารับระดมทุนแต่อย่างใดการเลือกใช้บริการโบรกเกอร์ใดๆในคลิปข่าวนี้นะครับจะเป็นไปตามความพึงพอใจของพี่ๆนักทุนนะนักทุนจะต้องทำการศึกษาในเรื่องของรายละเอียดความเสี่ยงให้ดีทุกครั้งก่อนทำการลงทุนเลยครับสนับสนุนโดย Forex for you ครับชวนเพื่อนเข้ามาเทรดกับเราในวันนี้รับโบนัสฟรีทันทีมากมายตามภาพนี้เลยนะครับและยังมีโปรโมชั่นประจำเดือนอีกมากมายเลยนะครับซึ่งนักทุนสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ในแคปชั่นที่ผมส่งให้นี้เลยนะครับขอบคุณครับXM ครับเปิดบัญชีวันนี้รับรัดฟรีทันทีนะครับนักทุนโดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินเฉพาะลูกค้าใหม่เท่านั้นนะและอย่าลืมว่า XM นั้นยังมีโปรโมชั่นประจำเดือนอีกด้วยInterstellar Group ถอนไวได้เงินทันทีเพียง2นาทีทุกวันตลอด24ชั่วโมงและยังมีนะครับประเภทบัญชีแบบฟรีสวอปด้วยถ้าใครสนใจ Line ID อยู่ที่ด้านล่างแล้วแอดไปติดต่อสอบถามกับโบรกเกอร์โดยตรงได้เลยนะครับขอบคุณครับนายฮัสซันผู้นำกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ได้กล่าวว่าการทำสงครามระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสมีแนวโน้มที่จะลุกลามเป็นสงครามในระดับภูมิภาคและก็ฮิซบอลเลาะห์นั้นมีเป้าหมายหลักการในการทำให้ฮามาสมีชัยชนะเหนืออิสราเอลและก็ยุติความขัดแย้งในฉนวนกาซาครับอย่างไรก็ดีนะครับทางด้านของผู้เชี่ยวชาญระบุว่าถ้อยแถลงของนายฮัสซันนะครับในวันดังกล่าวก็คือวันศุกร์ตอนช่วงเวลา2ทุ่มเนี่ยไม่ได้มีความรุนแรงอย่างที่ใครหลายๆคนคาดการณ์กันเอาไว้นะครับโดยที่ไม่มีการประกาศสงครามโดยตรงต่ออิสราเอลและก็ไม่มีการปลุกระดมให้นักรบของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์เพิ่มการโจมตีอิสราเอลด้วยครับแถลงการดังกล่าวนั้นถือว่าเป็นการกล่าวปราศรัยต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรกเลยของนายฮัสซันนะครับนับตั้งแต่กลุ่มฮามาสบุกข้ามพรมแดนเพื่อไปโจมตีอิสราเอลในวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ดีนะครับนายฮัสซันได้บันทึกปราศรัยดังกล่าวไว้ล่วงหน้าก่อนที่จะมีการเผยแพร่ในวันศุกร์ที่ผ่านมาผ่านทางสถานีโทรทัศน์ของเลบานอนนายฮัสซันกล่าวว่าการต่อสู้ในครั้งนี้จะเป็นการทำสงครามที่ชี้ขาดไม่ใช่การปะทะกันเหมือนที่ผ่านมาและเขาเองก็ยืนยันนะครับว่าการโจมตีของกลุ่มฮามาสในวันที่7ตุลาคมนั้นซึ่งทำให้มีชาวอิสราเอลเสียชีวิตราว 1,400 รายนั้นเป็นเพียงปฏิบัติการแต่ฝ่ายเดียวของชาวปาเลสไตน์ซึ่งดำเนินการภายใต้ความลับโดยไม่มีการเปิดเผยหรือว่าบอกกับทางกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ของทางเลบานอนก่อนเลยครับประโยคตัวนี้ครับทุกท่านทำให้ราคาทองคำเกิดการกระชากลากลงมาหลังจากที่เจอตัวเลขนอนฟาร์มเพโรพาทองเดดขึ้นไป 2,000 และหลังจากนั้นก็เลยทำให้ราคาทองคำไซด์เวย์นะครับนี่คือวลีเด็ดสำคัญเลยครับต่อมาครับนายฮัสซันก็ระบุด้วยว่าการต่อสู้ของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในช่วงที่ผ่านมานั้นได้ทำให้อิสราเอลต้องนำกำลังทหาร1ใน3ของกองทัพบกและก็ครึ่งหนึ่งของกองทัพเรือมาคุ้มกันชายแดนทางตอนเหนือแทนที่จะนำไปโจมตีฉนวนกาซาทางด้านของนายนะครับฮัสซันเนี่ยเตือนว่ามีความเป็นไปได้นะที่ความขัดแย้งจะถูกยกระดับสูงสุดในแนวรบด้านของเลบานอนซึ่งหากอิสราเอลทำการโจมตีครั้งใหญ่ต่อเลบานอนก็จะถือว่าเป็นการทำเรื่องที่โง่เขลาที่สุดในประวัติศาสตร์ของอิสราเอลเลยเราเองนั้นเปิดกว้างต่อทางเลือกทุกอย่างที่เกี่ยวกับแนวรบด้านเลบานอนซึ่งหากอิสราเอลยังคงโจมตีพลเรือนในเลบานอนเราก็จะแก้แค้นแบบ1ต่อ1เลยครับทุกท่านก็คือถ้าพูดแปลเป็นภาษาไทยนะครับก็คือว่าชีวิตแลกชีวิตคุณฆ่าชีวิต1คนของเราเราก็จะฆ่าชีวิต1คนของคุณเหมือนกันครับอิสราเอลทางด้านของผู้นำฮิซบอลเลาะห์ได้กล่าวไว้นะครับแล้วก็มีการกล่าวตบท้ายนะเขาบอกว่าอิสราเอลคุณเนี่ยนะไม่มีทางที่จะบดขยี้กลุ่มฮามาสและสุดท้ายมันก็จะเป็นชัยชนะของฉนวนกาซาและศัตรูจะต้องพ่ายแพ้นอกจากนี้นะครับยังมีการเรียกร้องให้สหรัฐนั้นยุติสงครามดังกล่าวมิฉะนั้นผลประโยชน์ของสหรัฐรวมทั้งทหารและกองทัพสหรัฐจะตกเป็นเหยื่อรายใหญ่ที่สุดของสงครามในภูมิภาคแห่งนี้ครับทุกท่านนี่คือถ้อยคำแถลงทั้งหมดเลยครับนักทุนขอบคุณครับ